คุณผั้ฟังครับตอนนี้ตำรวจนครบาลเขาก็มีการวางกำลังเข้มนะฮะวันสถาปนา92ปีเทคโนโลยีปทุมนะครับวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็มีการจัดกิจกรรม92ปีวันคล้ายวันสถาปนาเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งทางผู้พิชารารนครบาลน,นะครับพลตำรวจทุกโ,โททิติแสงสว่างนะครับก็มีสั่งการให้ อรองพบชนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนออปทุมวันกว่าร้อยนายพร้อมกับยา,านพาหนะสลับสับเปลี่ยนลงพื้นที่ประจําจุดเฝ้าระวังร,บรอบๆบริเวณสถาบันเทคโนโลยีปรุมวันเพื่อเฝ้าระวังเหตุห่วงเวลานะ,ะที่นักศึกษาทำกิจกรรมภายในสถาบันแล้วก็แยกย้ายกันกลับที่พักนะครับ ขณะที่ผู้บัญชาการก็จะมีการหมุนเวียนการตรวจตราเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติซึ่งคอยอำนวยความสะดวกและก็ดูแลความเรียบร้อยในภารกิจงานให้รู้ล่วงนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนกนะิจกรรมภายในสถาบันก็จะดำเนิกนการเสร็จสิ้นซึ่งมาตรการดังกล่าว ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่8โนาฬิกาของวันที่30กรกฎาคมเลยนะครับแล้วก็เร่อไปถึง16โนาฬิกาของวันที่2สิงหาคมนี้หากการดาเนินการจุดสกัดจุดตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทบต่อการจราจรของอประชาชนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหากประชาชนพบเบาะแสนักเรียนนักศึกษารวมตัวก่อเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191ครับ